กลับมาที่ท็อปอินไซด์นะคะมาดูการซัดกันระหว่างคนกันเองนั่นก็คือคนประชาธิปัตย์กับคนอดีตประชาธิปัตย์ที่ออกไปอยู่รวมไทยสร้างชาติตอนนี้รวมไทยสร้างชาติกับประชาธิปัตย์ซัดกันนัวเลยค่ะคุณม่วยโอ้โหคำว่าซัดกันนัวนี้มันเห็นภาพมันโอลมานไปหมดเลยนะใช่มันดูชุนละมุนชุนละเกกันเหลือเกินแล้วมันดูเป็นประเด็นที่เราก็เกาะติดกันมาเนี่ย2-3 วันแล้วเหมือนกันใช่คือจริงๆเนี่ยรวมไทยสร้างชาติกับประชาธิปัตย์เนี่ยก็เหมือนพักพี่พักน้องนะเพราะว่าโฉมหน้าค่าตาของทีมที่บริหารแต่ละพักก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนเคยกันทั้งนั้นแต่ด้วยความที่พอเป็นคนเคยกันเนี่ยก็เลยอาจจะทำให้เกิดวัฒกรรมที่เรียกว่าตกปลาในบ่อเพื่อนเพราะประชาธิปัตย์เขาก็มองว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยตกคนจากประชาธิปัตย์เนี่ยไปเยอะอยู่ประเด็นการเมืองที่ร้อนแรงที่สุดในช่วงที่ผ่านมาก็คือการไปให้สัมภาษณ์ของคุณชวนหลีกภัยนะคะที่ท่านเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับไทย PBS นี่ค่ะประเด็นของคุณชวนเนี่ยก็คือไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่ามีอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์คนหนึ่งได้รับการทาบทามจากพรรคการเมืองนี้บอกว่าจะให้เงินส.ส.คนนี้เนี่ย200 ล้านแต่คุณต้องกวาดส.ส.ยกจังหวัดนะแล้วก็จะให้เป็นรัฐมนตรีด้วยคุณชวนรู้เพราะว่าไปเยี่ยมอดีตส.ส.คนนี้ที่ป่วยไปรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากที่คุณชวนเยี่ยมเสร็จส.ส.คนนี้ออกจากโรงพยาบาลก็รู้มาว่าไม่ย้ายละคุณชวนก็เบาใจปรากฏว่าหลังจากนั้นอ้าวไปเปิดตัวกับรวมไทยสร้างชาติคือมันกลายเป็นประเด็นการเมืองขึ้นมาทันทีนะคะเพราะว่าการให้สัมภาษณ์ของคุณชวนเนี่ยเจาะจงไปที่นายกเพราะคุณชวนเนี่ยบอกว่าตอนที่ไปเปิดตัวกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยตกใจมากแล้วรู้มาว่านายกเป็นคนโทรหาแสดงว่าคุณชวนกำลังจะบอกว่านายกเนี่ยไปทาบทามส.ส.คนนี้ด้วยตัวเองหรือไม่สำคัญก็คือมันมีเรื่องเงินทองเข้าไปเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่าแล้วพรรคไหนกันแน่ที่เสนอเงินเสนอทองให้กับอดีตส.ส.คนนี้อย่างที่เราเล่าให้ฟังว่าถ้ามันมีหลักฐานว่ามีการเสนอเงินเสนอทองเนี่ยมันผิดกฎหมายพรรคการเมืองนะคะแล้วก็โทษสูงสุดนั่นก็คือการยุบพรรคทีนี้เราตรวจสอบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีส.ส.ท่านไหนที่ป่วยบ้างแล้วก็ไปพบว่าส.ส.ที่ป่วยแล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็คือท่านนี้ค่ะคุณชุมพลกาญจนะเป็นอดีตส.ส.สุราษฎร์ธานีหลายสมัยนะคะปัจจุบันเนี่ยไปอยู่รวมไทยสร้างชาติท่านเป็นรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้ท่านออกมายอมรับว่าเป็นคนที่คุณชวนพูดถึงจริงๆก็คือเป็นคุณชุมพลนั่นแหละท่านบอกว่าผมเนี่ยป่วยจริงนะแล้วคุณชวนหลีกภัยเนี่ยก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลจริงแต่ท่านอธิบายเหตุผลค่ะว่าเหตุผลที่ออกจากประชาธิปัตย์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคุณม่วยก็คือเขาบอกเลยไงว่าลูกสาวเนี่ยมาบอกว่าอยู่เนี่ยแล้วมันอึดอัดมันลำบากใจมีก๊กมีเหล่ามีกวนหลายอย่างมันไม่เหมือนเดิมก็เลยไม่อยากจะอยู่ก็เลยบอกว่าคุณพ่อเราออกมาดีไหมแบบนี้ไม่ได้มีเรื่องของแบบว่าเรื่องของเงินเรื่องของอะไรซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกับที่คุณชวนหลีกภัยพูดแล้วแล้วคุณชุมพลยังยืนยันด้วยนะคะว่าไม่เคยได้เงินนะมีแต่หมดเงินคำว่าหมดเงินก็คือคุณชุมพลเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยไปอยู่พรรคไหนผมมีแต่ให้ผมไม่เคยได้เงินในการซื้อตัวแล้วก็ประเด็นเรื่องของเงิน200 ล้านยืนยันว่าไม่เคยพูดกับคุณชวนนะคะอาจจะมีพูดบ้างว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการใช้เงินใช้ทองในการไปดึงตัวนักการเมืองนะคะแล้วก็มีหลายพรรคการเมืองเนี่ยทาบทามติดต่อมานะแต่ไม่เคยบอกว่าถูกซื้อตัวในราคา200 ล้านทีนี้พอมีการไปเกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะนั่นก็คือคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ค่ะคุณจุรินทร์เนี่ยบอกว่ามันก็รู้กันอยู่นะว่ามันมีพรรคที่ตกปลาในบ่อเพื่อนจริงๆคือวลีตกปลาในบ่อเพื่อนเนี่ยมาจากคุณจุรินทร์แล้วคุณจุรินทร์เนี่ยไม่ได้พูดครั้งนี้ครั้งแรกแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณจุรินทร์พูดคำว่าตกปลาในบ่อเพื่อนพูดคำว่าพรรคเฉพาะกิจพูดมาตลอดเดี๋ยวลองไปฟังนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยพอนักข่าวไปถามคุณจุรินทร์ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาปฏิเสธมาแล้วนะว่าไม่มีการตกปลาในบ่อเพื่อนคุณจุรินทร์ตอบยังไงค่ะมีบางพรรคการเมืองก็พูดกระทบมาว่าไม่เคยตกปลาในบ่อเพื่อนเลยนะมีความเขารู้กันทั้งประเทศเลยครับความลับมันไม่มีในโลกแล้วก็ปลามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับอะไรก็ทราบกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ยั่งยืนผมเรียนเลยครับพรรคตกปลาในบ่อเพื่อนสุดท้ายก็กลายเป็นพรรคเฉพาะกิจ ไม่มีวันเป็นสถาบันทางการเมืองได้สถาบันทางการเมืองต้องสร้างคนให้ประเทศสร้างนักการเมืองคุณภาพให้ประเทศไม่ใช่ไปรวมพลคนย้ายพรรคมาหรือว่าไปดูดไปตกปลาในบ่อเพื่อนบ่อพวกถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มียั่งยืนแล้วครับตัวอย่างชัดที่สุดเนี่ยประวัติศาสตร์การเมืองไทยมันบอกพรรคสามัคคีธรรมไปรวมดูดคนนู้นคนนี้คนนั้นมากลายเป็นรวมพลคนย้ายพรรคอย่างผมพูดและสุดท้ายอยู่ได้กี่วันพอพ้นคนที่ประกาศตัวจะเป็นนายกไปก็ล้มเหลวสุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องช่วยกันสนับสนุนพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันที่สร้างคนคุณภาพให้วงการเมืองของประเทศไม่ใช่ไปสนับสนุนการทำการเมืองฉาบฉวยเฉพาะกิจนะครับเพราะถ้าเราเลือกพรรคเฉพาะกิจเราก็ได้อนาคตเฉพาะกิจให้กับประเทศอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะฝากกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนี่คือปฐมบทรอยร้าวที่เกิดขึ้นระหว่างรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่ามันมีจริงๆพรรคที่ตกปลาในบ่อเพื่อนคือความลับมันไม่มีในโลกใครๆเขาก็รู้ทีนี้ดูถัดไปค่ะมันมีรอยร้าวเกิดขึ้นแล้วเป็นสัญญาณแล้วก็นอกจากคำว่าตกปลาในบ่อเพื่อนมันมีคำหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเมื่อวานนี้เป็นศัพท์ใหม่ทางการเมืองก็คือตกปลาในบ่อตัวเองค่ะตกปลาในบ่อเพื่อน versus ตกปลาในบ่อตัวเองเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถัดไปนะคะคุณจุรินทร์ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่าพรรคที่ตกปลาในบ่อเพื่อนเนี่ยเขารู้กันทั่วประเทศความลับเนี่ยมันไม่มีในโลกมันมีจริงๆประเด็นสำคัญที่คุณจุรินทร์ให้สัมภาษณ์ก็คือเป็นการโจมตีไปที่พรรคที่เป็นคู่แข่งบอกว่าเป็นได้เพียงแค่พรรคเฉพาะกิจคำว่าพรรคเฉพาะกิจก็คือเป็นการรวมพลคนย้ายพรรคพรรคของคุณมันไม่ใช่สถาบันการเมืองค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างว่าพรรคเฉพาะกิจในอดีตเช่นอะไรล่ะก็อย่างเช่นพรรคสามัคคีธรรมพรรคสามัคคีธรรมเนี่ยตั้งขึ้นมาในปี2535ตอนนั้นก็จะมีเหตุการณ์การเมืองนะคะคุณจุรินทร์บอกว่านี่ไงพรรคสามัคคีธรรมตั้งมาได้แป๊บเดียวสุดท้ายก็ต้องแตกสลายไปเพราะเป็นพรรคเฉพาะกิจดังนั้นเนี่ยพรรคแบบนี้เนี่ยไม่มีความยั่งยืนแล้วก็ไม่มีวันที่จะเป็นสถาบันการเมืองอันนี้คือเป็นการด้อยค่าคู่แข่งแล้วก็ยกยอประชาธิปัตย์ว่าเป็นสถาบันการเมืองเพราะเขามีอายุ70กว่าปีเป็นพรรคเก่าแก่เป็นพรรคที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์แม้ว่าจะไม่ได้พูดว่าพรรคที่ตกปลาในบ่อเพื่อนเป็นพรรคไหนแต่หลายๆคนก็น่าจะทราบว่าหมายถึงรวมไทยสร้างชาติเพราะว่ามีประเด็นกันอยู่ทำให้อดีตสมาชิกประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นสมาชิกอาวุโสนะนั่นก็คืออาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีค่ะออกมาเลยค่ะนี่เป็นสัญญาณเดือดทางการเมืองนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยอาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีเนี่ยโดนนักข่าวไปจี้ถามประเด็นเรื่องของการตอบโต้การระหว่างประชาธิปัตย์แล้วก็รวมไทยสร้างชาติอาจารย์ไตรรงค์เนี่ยถึงกับอารมณ์ขึ้นเลยนะคะอาจารย์ไตรรงค์เนี่ยเริ่มเท้าความก่อนว่าคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยก่อนโทษคนอื่นเนี่ยควรย้อนมองตัวเองบ้างอะไรกันแน่ที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ตกต่ำอาจารย์ไตรรงค์ไม่มีกั๊กเลยนะคะคุณจุรินทร์เนี่ยอาจจะมีกั๊กก็คือมักจะใช้คำว่าพรรคที่ตกปลาในบ่อเพื่อนคือไม่ได้บอกชัดไม่บอกชื่อพรรคไม่บอกชื่อพรรคไม่ได้บอกอะไรชัดเจนแต่ทุกคนรู้ว่าคุณจุรินทร์หมายถึงใครแต่อาจารย์ไตรรงค์เนี่ยท่านเป็นคนตรงๆดิฉันชอบในความตรงของท่านนะคือตรงไปตรงมาค่ะอาจารย์ไตรรงค์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยมันมีอยู่2แบบคุณม้วยหนึ่งก็คือมันมีจริงๆนะพรรคที่เอาเงินไปทาบทามสมาชิกของพรรคอื่นก็คือไปดูดมาอยู่พรรคตัวเองอันนี้เราอาจจะเห็นอันเนี้ยเขาเรียกว่าตกปลาในบ่อเพื่อนคือเราเห็นภาพชัดหน่อยและอีกแบบหนึ่งก็คือพรรคที่ใช้เงินล็อบบี้สมาชิกพรรคตัวเองใช่ค่ะตกปลาในบ่อตัวเองอันนี้คือแบบที่2อาจารย์ไตรรงค์บอกว่ามันมีบางพรรคนะที่ใช้เงินเคยเห็นแต่ใช้เงินไปซื้อตัวคนอื่นเข้ามาพรรคแต่บางพรรคเนี่ยใช้เงินล็อบบี้คนของตัวเองไม่ให้ออกจากพรรคไอ้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตกปลาในบ่อตัวเองต้องไปฟังจากอาจารย์ไตรรงค์ค่ะเพราะว่าดุเด็ดเผ็ดมันมากเดี๋ยวลองไปฟังค่ะว่าอย่างนั้นเหรอครับชั่วจังนะพักอะไรวะพักเขาบอกว่าพักไหนที่ชั่วงั้นน่ะว่าเขามีต้องมีวิธีการคนย้ายออกสิไม่เอาใหม่ได้เลยพูดเลยมา คือมันมีสองอย่างเท่าที่พี่ฟังอะนะคือพี่เนี่ยพี่ชิวๆอะเรื่องการเมืองเนี่ยคือมีสองอย่างมันมีพรรคที่พยายามที่จะไปตกลงกับสมาชิกของพรรคอื่นโดยจะให้เงินให้ทองแล้วก็มันก็มีพรรคเหมือนกันที่มากลัวว่าสมาชิกจะออกก็เอาเงินยัดเงินมามึงจะออกนะกลัวเงินตอนนู้นตอนนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าตกปลาในบ่อตัวเองใช่ไหมไอ้ประเภทแรกเนี่ยตกปลาในบ่อเพื่อนแต่ก็บางพรรคก็ต้องยัดเงินเพื่อไม่ให้สมาชิกออกจากพรรคไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าตกปลาในบ่อตัวเองมันก็จะมีสองอย่างนี่คืออาจารย์ไตรรงค์ สุวรรณคิรีนะคะแล้วอาจารย์ไตรรงค์เนี่ยยังมีประเด็นตอบโต้นะคะประเด็นแรกก็คือใครกันแน่ที่ทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยตกต่ำใครกันแน่คะที่รักษาอุดมการณ์ของตัวเองเอาไว้ไม่ได้อาจารย์ไตรรงค์แฉต่อค่ะว่าคือมันมีการใช้เงินไปซื้อสสให้โหวตเลือกกรรมการบริหารพรรคคือตอนแรกที่อาจารย์ไตรรงค์บอกว่ามีการตกปลาในบ่อตัวเองเนี่ยคือใช้เงินล็อบบี้ไม่ให้สสออกจากพรรคใช่ไหมคะซื้อตัวเอาไว้อย่าไปไหนนะคืออีกหนึ่งประเด็นค่ะอาจารย์บอกว่ามันมีถึงขนาดที่ว่าใช้เงินไปล็อบบี้ให้มาโหวตเลือกกรรมการบริหารพรรคคุณม่วยอาจารย์บอกผมจะอยู่ได้ยังไงพรรคตกต่ำขนาดนี้ไปฟังประเด็นนี้ค่ะทุกอย่างเป็นตกผมได้อะถือกันเบ็ดมากูเตะกันคอมึงแล้วยังไม่ทันได้ตกเลยมึงถือกันเบ็ดมากูเตะกันคอมึงเลยแต่เขาพูดก็เหมือนคล้ายเรานะเหมือนกับว่าเราเอาพาสมาชิกออกมาหมดอย่างเงี้ยพี่ก็ทำไมเขาออกไปถามก็ดูนะยืนหน้าเป็นแถวนะประชาธิปัตย์เขาทำไมมันถึงออกล่ะใช่ไหมเราไม่ได้ตกเขาก็มันไม่สามารถจะรักษาอุดมการเดิมไม่ได้แล้วพักตั้งแต่เสนีตายในอุดมการมันก็อ่อนมาเรื่อย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 นะผมสังเกตมาตลอดใช่ไหมผมสังเกตมาตลอดและคนที่อยู่ก็ไม่รักษาเมื่อก่อนเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เลือกตั้งเลือกกรรมการบริหารกันเราไม่เคยซื้อเสียงกันระยะหลังนี้ซื้อสสคนละแสนสองแสนและได้ข่าวยัดเงินบางคนเป็นถึงล้านแล้วคนอย่างผมอยู่ได้ไงถ้าพรรคตกต่ำถึงขนาดนี้นี่คือพูดตรงๆกันเนี่ยพูดแบบก็นี่คือผมเวลาผมพูดก็คุณก็ไม่น่ามาสัมภาษณ์ผมได้ศัตรูอีกแล้วเนี่ยอาจารย์ไตรรงค์บอกคุณก็ไม่น่ามาสัมภาษณ์ผมก็เลยได้ศัตรูเพิ่มอีกแล้วเนี่ยแต่อาจารย์ไตรรงค์ท่านเป็นคนแบบตรงๆจริงๆนะแล้วเราไม่เคยรู้ข้อมูลด้านนี้มาก่อนเลยนะว่ามันมีการล็อบบี้ให้สสอยู่ในพรรคล็อบบี้ให้ช่วยโหวตกรรมการบริหารพรรคมันต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอเอาแล้วมันมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือประเด็นเรื่องของการใช้เงิน200ล้านที่ไปดึงตัวคุณชุมพลกาญจนะที่เราเคยตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันมีพรรคการเมืองที่จะดึงตัวคุณชุมพลเอาไว้ด้วยเงิน200ล้านแล้วพรรคนั้นเนี่ยไม่ได้ตัวคุณชุมพลไปแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้ตัวคุณชุมพลไปแปลว่ารวมไทยสร้างชาติให้มากกว่านั้นหรอหรืออะไรกันแน่นักข่าวก็ไปถามอาจารย์ไตรรงค์ว่าสรุปแล้วเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยไปซื้อตัวของคุณชุมพลจริงหรือเปล่าไปฟังลีลาการตอบในแบบของอาจารย์ไตรรงค์ค่ะไม่มีผมก็มาเองมันตกได้ไงเนี่ยยืนนักเลงฝั่งต้นรวมมันมาเงินมันมากกระต่ายชุมพลนี่มีเงินเป็นพันล้านใครไปตกมันได้ชุมพลเมื่อกี้ที่ให้สัมภาษณ์ไปเห็นให้สัมภาษณ์ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ป่ะไม่ชื่อชุมพลหรือเปล่าหน้าคล้ายๆนะรู้จักเมียมันสนิทก็คือยืนยันตกไม่ได้แน่นอนเขามีเงินเป็นพันล้านใครจะไปตกเขาได้อย่างผมเนี่ยไม่ก็มีเงินเนี่ยรอมันมาตกเสือไม่มีใครตกมึงไม่ต้องให้กู200ล้านนะกู1ล้านกูก็ไปแล้วคนมีกิเลสหนามันกูนี่ใช่ไหมแต่มาเที่ยวนี้นี่มาเองใช่ไหมก็มาเองคนอื่นที่มาเนี่ยค่ะพี่ลงคนอื่นที่มาพี่ไม่เห็นมีใครเลยนะที่เขามาด้วยเงินเนี่ยไม่มีที่มาสมัครผ่านพี่เยอะแยะก็เขาทนอยู่ที่เดิมไม่ได้ก็เหมือนอย่างคุณชุมพลพูดเมื่อกี้ก็ได้ยินอยู่ลูกสาวเขาเองเนี่ยเขาบอกพ่อหนูไม่ไหวแล้วพรรคมันเละถึงขนาดนี้หนูไม่อยากอยู่แล้วคุณพ่อหาพรรคใหม่ให้เถอะนี่คือที่มาผมเป็นคนไปเจรจาคุณชุมพลเองว่าก็อึดอัดเหมือนกันก็แค่ลูกสาวชุมพลเนี่ยมันอยู่ๆก็มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารกันในพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วปรากฏว่ามีคนเอาเงินมาให้เขามา500,000 บาทเพราะเขากลุ่มของเขามีอยู่3 คนน่ะบอกด้วยเจรจากลุ่มด้วยเพื่อยกมือเลือกมันก็เอาเงินมาบอกพ่อมันนี่มันอะไรเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์พ่อบอกว่าเอาเงินไปคืนมานะบอกว่าเงิน500,000ไม่อยู่กับหมายเพราะว่าพ่อนี่มีเงินเป็นพันล้าน ลูกสาวนี่คือความอึดอัดของลูกสาวบอกหนูไม่อยากอยู่แล้วพักนี้เพราะมันไม่เหมือนเดิมแล้วอาจารย์ไตรรงค์เนี่ยดับเครื่องชนเลยนะคะมีข้อมูลเยอะมากที่อาจารย์ไตรรงค์เนี่ยเปิดเผยออกมาทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือเอาแล้วกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์คนไหนล่ะที่จ่ายเงินเพื่อล็อบบี้ให้ลูกสาวของคุณชุมพลเนี่ยไปโหวตให้ถูกไหมคะคำถามก็เลยย้อนกลับไปว่าเป็นคุณจุรินทร์หรือเปล่าเพราะว่าคุณจุรินทร์เนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะลองไปฟังคำตอบจากอาจารย์ไตรรงค์ว่าใช่คุณจุรินทร์หรือเปล่าที่ไปจ่ายเงินแล้วก็ล็อบบี้ให้สสเนี่ยมาโหวตเลือกกรรมการบริหารพรรคค่ะไม่รู้นะพรรคมันก็ไม่มีตังค์อยู่แล้วจุรินทร์น่ะจุรินทร์มีที่ไหนไม่มีเงินจุรินทร์ไม่ใช่คนมีเงินมันก็เพราะว่าผมรวยกว่านะเพราะเมียผมเมียรวยไงลูกพลเอกไงทรัพย์สินเยอะไงใช่ไหมจุรินทร์มันไม่มีรวยเหมือนผมนี่จะมันได้เป็นเพราะคุณชวนหนุนมันนะคุณชวนบอกผมเองว่าจุรินทร์ได้เป็นเพราะพี่ช่วยมันก็ดีแล้วตอนนั้นก็บอกอะแล้วทำไมแม่มันลาออกเรื่องไอ้ปรินน่ะเวลาออกแล้วก็เลือกตั้งใหม่พี่ก็ช่วยมันก็กลับมาใหม่ได้แต่ก็ล้างมลทินได้ไงแกก็พี่ก็เห็นด้วยใช่ไหมแต่พอพี่ออกมาแกก็พูดก็เลยไม่มีใครตรงกว่าอาจารย์ไตรรงค์ สมณคิรีละใช่ชัดถ้อยชัดคำบางเรื่องที่คิดว่าไม่รู้ก็รู้จากอาจารย์นี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าฟังแบบนี้แปลว่าคงไม่ใช่คุณจุรินทร์ค่ะอาจารย์ไตรรงค์บอกผมรวยกว่าจุรินทร์อีกเมียผมรวยคงไม่ได้เอาเงินคงไม่ได้เอาเงินไปซื้อนะให้ล็อบบี้เสียในการโหวตกรรมการบริหารพรรคคงไม่ใช่ถ้าฟังแบบนี้นะก็คงไม่ใช่อันนี้เป็นการตอบโต้กันระหว่างคนประชาธิปัตย์กับอดีตประชาธิปัตย์ที่เป็นระดับผู้อาวุโสนะคะทีนี้มาดูระดับสมาชิกกันบ้างมีทั้งสมาชิกปัจจุบันแล้วก็อดีตสมาชิกหลังจากที่เห็นข่าวนี้ปุ๊บแน่นอนกลายเป็นประเด็นการเมืองที่เดือดปุดขึ้นมาทันทีเลยนะคะมาไล่จากคนที่เป็นสมาชิกปัจจุบันก่อนหลังจากที่มีประเด็นข่าวการซัดกันระหว่างรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ประชาธิปัตย์คุณอลงกรณ์พลบุตรค่ะคุณอลงกรณ์บอกว่ามันไม่มีหรอกนะพรรคการเมืองไหนที่ตกปลาในบ่อตัวเองแล้วผิดหวังนะคะคือไม่คิดว่าอาจารย์ไตรรงค์เนี่ยจะทำร้ายชื่อเสียงของประชาธิปัตย์คุณอลงกรณ์บอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่มีประเด็นว่าอาจารย์ไตรรงค์เนี่ยไปปราศัยที่โคราชแล้วกลายเป็นประเด็นร้องเรียนค่ะคุณอลงกรณ์บอกผมเนี่ยยังออกมาปกป้องอาจารย์ไตรรงค์อยู่เลยนะแล้วทำไมคราวนี้อาจารย์ไตรรงค์พูดแบบนี้อีกคนหนึ่งค่ะสสแทนนะคะอันนี้คือคุณชัยชนะเดชเดโชคุณชัยชนะเนี่ยชกข้ามรุ่นเลยนะคะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นรุ่นลูกอาจารย์ไตรรงค์นะปัจจุบันก็เป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เป็นรองเลขาคุณชัยชนะบอกคุณไตรรงค์เนี่ยให้ร้ายบ้านเก่าเพื่อเอาใจบ้านใหม่แล้วก็บอกด้วยว่าคือถ้ามีหลักฐานว่ากรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจ่ายเงินตั้ง 500,000ให้กับคุณวชิราภรณ์ในการไปโหวตเลือกกรรมการบริหารพรรคเปิดหลักฐานออกมาอย่าพูดแบบนี้เนี่ยประชาธิปัตย์เสียหายยืนยันว่าไม่เคยจ่ายเงินใครในการมาโหวตเลือกกรรมการบริหารพรรคหรือล็อบบี้ให้อยู่ในพรรคแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าอาจารย์ไตรรงค์เนี่ยเมื่อก่อนอยู่ประชาธิปัตย์เป็นผู้อาวุโสที่ตนนับถือทำไมตอนนี้เปลี่ยนไปพอไปอยู่รวมไทยสร้างชาติราวกับว่าเป็นการพูดเพื่อเอาใจบ้านหลังใหม่นั่นก็คือรวมไทยสร้างชาติ อันนี้เป็นการชกข้ามรุ่นเลยนะคะสสแทนนะทีนี้มาดูฝั่งที่ปัจจุบันไม่ได้อยู่กับประชาธิปัตย์แล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะคะเพราะว่าคนที่ออกไปเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องมีเหตุผลของเขาอย่างเช่นบ้านใหญ่แม่กลองค่ะคุณรังสิมารอดรัศมีบอกไอ้ที่ออกไปเนี่ยไม่เกี่ยวกับเงินนะแต่ว่าฉันเนี่ยไปทำโพลแล้วปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอยู่อันดับ5คือตอนนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ใจของประชาชนไม่ได้ใจคุณรังสิมาบอกคือถ้าอยู่แม่กลองต่อในนามประชาธิปัตย์สอบตกแน่นอนเพราะกระแสลุงตู่มามากกว่ามีผลงานชัดเจนกว่าในขณะที่ประชาธิปัตย์เนี่ยความนิยมในพื้นที่เนี่ยมันน้อยลงอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งค่ะคุณกรจาติกาวนิชคุณกรจาติกาวนิชเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะน่าจะเป็นการตอบโต้ไปที่คุณชวนหลีกภัยคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่คุณชวนไปให้สัมภาษณ์กับไทย PBS เนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งคุณชวนเนี่ยพูดว่าคืออย่างบางคนเนี่ยเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังนะก็ออกไปทั้งที่เคยมาปรึกษาแล้วคุณชวนก็เคยเหมือนให้คำแนะนำว่าไม่ต้องออกหรอกสุดท้ายก็ออกไปซึ่ง พอฟังดูก็รู้ว่าต้องหมายถึงคุณกรณ์ใช่ไหมล่ะอดีตรัฐมนตรีคลังคุณกรณ์ก็เลยเขียนอธิบายว่าคือที่ออกไปเนี่ยเพราะประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปค่ะประชาธิปัตย์ไม่เหมือนเดิมค่ะอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์ไม่เหมือนเดิมตนเองก็เลยอยากจะออกไปอยู่กับคนที่มีอุดมการณ์เหมือนกันเป็นคนรุ่นใหม่อยากจะทำงานการเมืองเพื่อพัฒนาประเทศชาติอันนี้คือมุมมองของคนที่ออกไปจากประชาธิปัตย์คำถามตัวใหญ่ๆก็คือว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยได้มองตรงนี้บ้างหรือเปล่าคืออาจจะคิดว่าโดนพรรคอื่นดูดไปมักจะใช้คำว่ามีพรรคที่เป็นพันธกิจการเมืองใช้เงินมาดูดไปกับพรรคที่ตกปลาในบ่อเพื่อนแต่ไม่เคยมองว่าข้อเสียของตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างเหมือนกับคนที่เขาออกไปเขาก็บอกว่าคือที่ออกมาเนี่ยเพราะในประชาธิปัตย์มันมีก๊กมันมีเหล่าอยู่แล้วมันอึดอัดอุดมการณ์ก็ไม่เหมือนเดิมกระแสก็ไม่เหมือนเดิมไม่เกี่ยวว่าจะต้องโดนซื้อตัวด้วยเงินจำนวนมหาศาลทีนี้คำถามคือทำไมรวมไทยสร้างชาติกับประชาธิปัตย์ต้องซัดกันขนาดนี้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการแย่งพื้นที่การเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้ค่ะพื้นที่ภาคใต้นั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็รวมไทยสร้างชาติท่านผู้ชมดูหน้าจอไปพร้อมๆกันนะคะปี54เนี่ยจะเห็นได้ว่าประชาธิปัตย์ได้ส.ส.ไปถึง50คนจากส.ส.ทั้งหมดเนี่ย53คนภูมิใจไทยเจาะไปได้1ชาติไทยพัฒนาเจาะไปได้1แล้วก็พรรคมาตุภูมิเจาะไปได้1ทั้งหมดเนี่ยแทบจะเป็นสีฟ้าทีนี้พอการเมืองเปลี่ยนในปี2562ขั้วอนุรักษ์นิยมหรือว่าไม่เอาทักษิณเนี่ยไม่ได้มีแต่ประชาธิปัตย์อีกต่อไปแล้วประชาชนมีตัวเลือกแล้วการหาเสียงโค้งสุดท้ายของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับประชาธิปัตย์จริงๆค่ะประชาธิปัตย์เหลือส.ส.22คนประชาธิปัตย์คือสีนี้นะคะในขณะที่พลังประชารัฐได้ไป13คนด้วยกันนะคะภูมิใจไทยได้ไป8ประชาชาติสีเขียวได้ไป6แล้วก็รวมพลังได้ไปอีก1รวมทั้งหมดเนี่ย50เขต50คนแม้ว่าประชาธิปัตย์จะได้ส.ส.มากที่สุดแต่ลดลงจากปี54ครึ่งหนึ่งคุณมวยนี่ยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำเนี่ยใช่ไหมลดลงเกินครึ่งใช่ค่ะได้แค่22คนคำถามคืออ้าวแล้วปีนี้ล่ะปี2566ที่เรากำลังจะมีการเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคมเนี่ยนะคะวันนี้กกต.เนี่ยได้รับคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าการแบ่งเขตมันจะเปลี่ยนไปที่นั่งในพื้นที่ภาคใต้จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะจาก50เพิ่มมาเป็น60เพิ่มมา10ที่นั่งคำถามคือประชาธิปัตย์จะสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้หรือเปล่าแล้วจะได้มากกว่าปี62หรือเปล่าถ้าได้น้อยกว่า20ที่นั่งเนี่ยยิ่งกว่าสอบตกนะคะเพราะว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยมีแม่ทัพก็คือคุณนิพนธ์บุญญามณีนะคะเป็นผอ.เลือกตั้งแล้วก็มีแม่ทัพภาคใต้นายกชายคุณเดชอิฐขาวทอง2คนนี้ประกาศทุ่มสุดตัวบอกว่าจะชิงฐานที่มั่นกลับมาให้ได้คำว่าชิงฐานที่มั่นกลับมาก็คือตั้งเป้าว่าต้องมีส.ส.อย่างน้อย 35-40 คนแล้วจะทำได้หรือเปล่าคุณมวยหรืออย่างน้อยๆเนี่ยคือถ้ามีโอกาสได้กลับไปถึงปี54 50คนได้เนี่ยมันก็เป็นคำถามว่าจะมีโอกาสถึงตรงนั้นไหมมันยากเอาจริงๆมันยากแล้วอย่าลืมนะคะว่าการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมประชาธิปัตย์มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือคุณมีส.ส.คุณมีรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์คือถ้ามีรัฐมนตรีอยู่ในมือแล้วได้ส.ส.น้อยกว่าเดิมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเราจึงได้เห็นการซัดกันระหว่างประชาธิปัตย์กับรวมไทยสร้างชาติมันนัวแบบนี้แหละค่ะคุณมวยคือเกมการเมืองค่ะตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าพอเริ่มที่จะมีการประกาศทั้งยุบสภาก็ตามปิดสภานะคะแล้วก็กกต.ประกาศแบบนี้เราคงจะต้องเห็นการขยับขยื่นของส.ส.แล้วก็พรรคการเมืองมากขึ้นอันนี้ขนาดยังไม่ยุบสภาใช่ถ้ายุบสภาขึ้นมาน่าจะยุบยับตุบตับพอสมควรนะเอาล่ะนี่คือทั้งหมดนะคะของ Top Insight นะเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ